เอาข่าวสำคัญกันก่อนผมมีภาระหน้าที่ที่อาสาท่านผู้ชมเตือนภัยถึงแม้จะเป็นข่าวคืโครมสรรพกรเมื่อวานนี้ออกประกาศแล้วก็เอามาบอกซ้ําว่าให้ระวังวิชาชีพอ้างเป็นสนรรพกรนี่มาเยอะจริงๆหลงเชื่อคลิกเดียวเงินหมดบัญชีถ้าไม่แน่ใจ อ้างเป็นสัมภาร,ร์โทรศัพท์สายด่วน1161น้องใบ1161จำเบอร์นี้ไว้นะคะสัมภาร,ร์บอกถ้าไม่แน่ใจโทรหา1161ก่อนจะตกเป็นเหยื่อรายต่อไปเตือนภัยระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สัมภาร์หลงเชื่อคลิกเดียวเงินหมดบัญชีคงไม่ต่ออธิบายขยายความใช่ไหมสัรภากรเนี่ย,เ,ยเขาไม่มีภารกิจ ไม่เป็นราคาที่จะมาติดต่อท่านด้วยทางเทคนิคแบบนั้นเนี่ยต้องยืนยันเลยนะคะว่าสรรพากรไม่มีนโยบายติดต่อผู้เสียภาษีและไม่มีการติดตามให้ชําระภาษีผ่านช่องทางไลน์ในทุกกรณีค่ะเพราะฉะนั้นมีสติไม่ตื่นตะดกต่อคําขู่หรือการกดดันของพิชาชีพรีบวางสายทันทีถ้าวางสายและเชื่อไม่แน่ใจโทหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะขณะเดียวกันไม่โอนเงินหรือทํารายการผ่านแอปต่างๆ รมสรรพากรไม่มีนโยบายให้โอนเงินหรือชำระภาษีผ่านลิงก์ที่ส่งผ่านแอปพลิเคชันอย่างเช่น l ล n e หรือว่า m e s s e n g e r แต่ที่สำคัญอย่าไปกดลิงก์อะไรเด็ดขาดค่ะให้กดอะไรอย่าก,กดเด็ดขาดแล้วให้แชร์เรื่องราวต่อด้วยไปบอกญาติผู้ใหญ่ด้วยซึ่งท่านไม่ชำนาญเทคโนโลยีอาจจะตกเป็นเหยื่อได้ง่ายอ่ะท่านผู้ชมย้าสรรพากรช่วงนี้เยอะหน่อยเพราะมันใกล้เวลาใช่ไหมค่ะอ่ะอย่าไปเป็นเหยื่ออย่างที่บอก สันประกรเนี่ยเขาไม่กดดันหลอกท่ผู้ชมถึงเวลาเขามานิ่งๆมาที่บ้านเลยใช่ไหมค่<ฮ>ะไม่มีอย่าไปกดลิก์เด็ดขาดอย่านะมันหมดกันมานักต่อดักแล้วนะบอกต่อบอกคนเฒ่าคนแก่บอกใครก็ตามใครไม่ดูข่าวยิ่งต้องไปบอกว่าอย่าเด็ดขาดอย่าไปกดอะไรทั้งสิ้นช่วงหน้ากลับมาครับ